เมนูข้าวเหนียวมูนนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาเริ่มจากใส่ข้าวเหนียวขาวราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ใส่ลงในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนานประมาณ20นาทีจนข้าวเหนียวสุกเตรียมไว้ค่ะใส่นมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อยปิดไฟค่ะเทส่วนผสมนมที่ได้ลงในภาชนะที่มีข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารมูนพักไว้ประมาณ20นาทีจนกระทั่งข้าวเหนียวระอุดีตักข้าวเหนียวมูนนมสดลงในกระทงใบตองที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นและขนมไข่แมงดาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ